ในช่วงอีกช่วงหนึ่งของข่าวชนข่าวนะคะ41558886คำถามต้องการคําตอบจากใจของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองในช่วงเวลานี้อยากได้ทางเลือกใหม่ไหมอยากได้พรรคการเมืองใหม่ไหมอยากได้นักการเมืองหน้าใหม่ไหมอยากเห็นบ้านเมืองของตัวเองเป็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นของท่านทั้งหลายมาผ่านหน้าจอของเราที่ sms 4155888 4155888เดี๋ยวเรากลับมาดูกันบางท่านบอกว่าเวลามีอำนาจก็มักจะมีข่าวโกงกินแบบไรย้ยาง อายนักการเมืองบ้านเราเป็นอย่างนี้จริงๆแต่นักการเมืองดีๆมีนะคะแต่มีน้อยไงเขาที่บอกว่าในสภาน้ําเน่ามันมีเยอะกว่าน้ําดีครับคนรุ่นใหม่ไม่ได้แปลว่าจะน้ําดีไปซะทุกคนและคนรุ่นเก่าก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นไดโนเสาร์น้าเน่าไปซะทุกคนคนก็คือคนไม่ใช่อายุนะคนก็คือคนไม่ใช่อายุไม่ได้อยู่ที่อายุการโกงบ้านกินเมืองช่อฉนไม่ได้อยู่ที่อายุเพศ ผู้หญิงก็โกงได้ผู้ชายก็โกงได้คนคแก่ก็โกงได้คนรุ่นใหม่ก็โกงได้ไม่อยู่ที่การศึกษาการศึกษาน้อยก็โกงได้การศึกษามากมันก็โกงได้มันอยู่ที่สามัญสำนึกและความละอายเกรงกลัวต่อการโกงและการทำบาปบสามัญสำนึกนี้มันเริ่มต้นจากต้องมีพ่อมีแม่สอนก่อนอถ้าเป็นไม้กระบอกเนี่ยมันเริ่มต้นลำบากถ้าไม้กระบอกลำบากเลยเมื่อไหร่มีพ่อมีแม่คอยสั่งคอยสอนเรื่องศีลเรื่องธรรม เรื่องการกระทําเรื่องความดีที่แยกจากความชั่วสีขาวแยกจากสีดําได้พ่อแม่สั่งสอนมีครูอาจารย์มีพ่อแม่ครูอาจารย์มีพ่อแม่ครูอาจารย์เดินหน้าต่อไปไม่ต้องอายใครเงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินนี่เป็นอย่างนี้คมเป๊ะเลยนะมากไปไหมเนี่ยได้คําตอบเลยฮะผู้ชมบอกอ๋อไม่ต้องคิดเลยตอบตามพี่ปองเลยนี่ พี่เป็นโคศกรัฐบาลเลยเป็นโคศกของนิวทีวีเนี่ยพี่พี่บอกนุ่ว่าตรงตรง เยอะไปมะเดี๋ยวลอาเลยลองคำตอบมาได้เลยนะฮะตามสบายมาดูอันนี้ดีกว่าคือพี่หมุนจริงจังเรื่องการบ้านการเมือมากเลยรู้ไหมพี่จริงจังมากเพราะว่าอะไรว่าเรามีลูกมีหลานเนี่ยเราไม่อยากส่งลูกหลานเราไปเป็นแรงงานในต่างแดนอ่ะเราอยากให้ลูกหลานเราเติบโตในแผ่นดินของมาตุภูมิที่ปู่ย่าตายายเราเกิดพ่อแม่เราเกิดตัวเราเกิดที่นี่ต้องมองไปถึงอนาคตด้วยเขาเรียกว่ารกรากเนียเพราะอะไรรู้ไหมรกราก รกรากนี่มาจากไหนรู้ไหมขสมัยก่อนหมอตำแยใช่ไหมเอาม้ไผ่ตัดชุบตัดรกเอารกไปฝังไว้ในรากต้นไม้ใต้ต้นไม้เราอยู่ตรงนี้คือทุกคนต้องมีต้นไม้อะสมัยก่อนไหมไปฝังไม่เหมือนสมัยนี้มันตัดหมดเนียมันตัดหมดสมัยนี้หาที่ฝังรกไม่ได้แล้วนะต้นไม้มันตัดเฮี้ยนหมดมีแต่ปูนหมดแล้วเอารกไปฝังเขาก็เลยเรียกว่ารกรากเราอยู่ที่นี่ S <S นี่คือบ้านเกิดเมืองนอนของเราเ,ออเราอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเราต้องทําบ้านเกิดเมืองนอนของเรารถ้าเขาเป็นผู้อาสาที่ดีเรายินดีด้วยผู้อาสาไม่ดีเราไม่ต้องเอารประชาธิปไตยไม่ได้แปลว่าต้องเลือกตั้งการเลือกตั้งก็ไม่ได้แปลว่าจะได้ประชาธิปไตยเ,ออเราเลือกตั้งกี่ทีแล้วไม่เห็นมีประชาธิปไตยเลยใช่ไหมคะผมว่าไม่ต้องตอบโผล่คำถามล้ มาตอบพี่ปองดีกว่าว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแค่นี้พอเลยฉันเอสเอสอยู่คนเดียวเอสเอเอสอยู่คนเดียวมาตอบเลยดีกว่าว่าเห็นด้วยไหมแค่นี้เองคฉันข้างแค์แล้คุมคลั่งมาแต่หลายอย่างในรัฐบาลพิติตรฉันก็ไม่ชอบใจนะแต่ก็ยังดีกว่าที่ผ่านๆมาและที่ผ่านๆมาก็มีดีหลายเรื่องในหลายๆคนเหมือนกันมาดูคนนี้ค่ะ พี่มอคพี่มอคพี่มาร์ควันนี้มาเยี่ยมหมู่บ้านสวายอำเภอมือจังหวัดสุรินทร์นะฮะคุณอภพิสิทธ์บอกว่ามั่นใจว่าโอกาสพัฒนาของภาคอีสานในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเยอะสุรินทร์ตอนนี้มีไอ้นี้ด้วยนะคะพี่มาร์คค่ะมีอั่วงนี้มีอะไรช้างงานช้างสุรินทร์ค่ะนี่นะนี่นะเนี่นนี่นะจิตอาสาอย่างเงี้ยถ้ามีดอกดาวเรืองอีกสักสักควงหนึ่งที่ใช่เลยนะฮะชอีกนิดหนึ่งบอกบอกคุณป้าว่าไม่ต้องมัดมากกว่านี้แล้วนะฮะใช่ค่ะ ตรงนี้แล้วไปถึงที่เ,ออเลยเลยลาวนม <c oughs> ลาวนมไปไม่ไหว <c oughs> ไป็ใต้จักรแร้ที่ไปไม่ไหวแล้วนะแปแสดงว่าสุรินยังไม่หนาวใช่ไหมฮะ <c oughs> เห็นคุณอภิสิทธิ์ไม่ใส่เสื้อกันหนาวสแสดงว่าอากาศหนา้าจะยังโอเคอยู่นะ เรามีภาคมาสองแถวแล้วนะพอแล้แถวใช่ไหมแค่นี้ก็อุ่นมากแล้วใช่ไหมเรามีภาคมาสองลับแล้วนะยังก็โอบีแล้วนะเอาแล้วทีนี้มาดูเรื่องเจ๊เบียบนาาแล้วไม่ได้เจอเจ๊เบียบนะฮะเจ๊เบียบออกมาคราวไรเนี่ยเราจะต้องได้มีเรื่องคือหาคราวนั้นมีเรื่องของเรื่องกระทรวงการคลังที่ยืนยันว่าการไปใช้บริการอาบอบนวดและคาราโอเกะ ที่จดทะเบียนถูกต้องเนี่ยคือไปใช้บริการอาบอมนวดคาราโอเกะแล้วขอใบกำกับภาษีไปลดหย่อนภาษีได้ตามมาตรการชอบช่วยชาเจเจเบียบเเินก็พูดว่าแกไม่เห็นด้วยเลยเรื่องแบบนี้เท่ากับส่งเสริมให้ผู้ชายเนี่ยประพฤติตนนอกใจนอกใจ ครอบครัวมันไม่เป็นมงคลกับชีวิตฉันก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะแต่สิ่งที่ฉันเห็นอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะมีไอ้หน้าไหนอ่ะอับอมนวดเสร็จแล้วว่า <c oughs> แล้วไปขอใบกำกับภาษีนี่แหละคือสิ่งที่ผมกำลัง<ท>จะบอกว่าปกติเนี่ยคุณสุภาพบุรุษเนี่ยเวลาเขาไปเที่ยวแบบนี้พี่ปองเขาหนีภรรยาไปเที่ยวนะฮะเขาหนีภรรยาไปเที่ยวเขาไม่ต้องการให้ใครรู้ แล้วเขาจะไปขอใบกำกับภาษีมาเพื่ออะไรเป็นหลักฐานว่าตัวเองไปเที่ยวมาแบบนี้มัดตัวเอง<ข>อทำ อะไรใช่ไหมก็แค่มาหวังลดหย่อนภาษีแค่นี้เหรอโอ้โหกับค่ารักษาพยาบาลไม่คุ้มกันครับผมบอกเลยไม่คุ้มจริงปังตายนะแล้วป่ปิดตายนี่แบบว่าเรียกว่าหาอวัยวะไม่ครบตายอย่างเรียดอ่ะนะเออใช่ใช่อันนี้อันหนึ่งส่วนเรื่องช็อปช่วยชาติค่ะช้ช่วยชาติมีมีข่าวดีอะไรบ้างคุณธนวัฒน์พลวิชัยครับผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกแบบนี้นะครับว่าวันที่19พฤศจิกายนนี้ ทางสมาชิกหอการค้าทั่วประเทศจะมีการร่วมประเมินเศรษฐกิจไทยในปี60อีกครั้งหนึ่งนะครับจากเดิมที่เขาคาดการกันเอาไว้ว่าจะขยายตัวที่3.9%แล้วก็ข้ามไปในปี61จะขยายตัวไม่ต่ำกว่า4.2%เพราะว่ามาจากอนิสง์มาตรการช้อปช่วยชาตินะครับระหว่าง11พฤศจิกายนถึง3ธันวาคมปีนี้นะครับแล้วก็การใช้จ่ายเงินผ่านโครงการบารสวัสดิการแห่งรัฐ หรือว่าบัตรคนจนบัตรบิบบ๊กตัวนะครับที่มีเงินเข้าสู่ระบบประมาณ2 0 0 0 0ถึง25,000ล้านบาทก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในปี60เพิ่มได้อีก0.1%ด้วยกันนะครับแล้วมีการคาดการณ์ว่าช็อปช่วยชาติเนี่ยจะมีเงินเข้าสู่ในระบบเศรษฐกิจที่ถึงเกือบเกือบ0,000ล้านบาทแล้วก็ส่วนพยากรเศรษฐกิจประเมินจากตัวเลขฐานข้อมูลผู้เสียภาษี 10.3ล้านคนนะครับแล้วก็ผู้เสียภาษีในระบบ4.3ล้านคนซึ่งจำนวนนี้มีกลุ่มผู้บริโภคประมาณ1ล้านคนที่เสียภาษีมากกว่า20%และคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มาลดหย่อนภาษีเต็มวงเงิน15,000บาท แล้วก็มาตรการที่ออกมาช่วงเดือนพฤศจิกายนเร็วกว่าปากติก็ถือว่าเป็นการช่วยให้การใช้ใจ่ายบััสดิการแห่งรัฐนะครับมีเงินเข้าระบบ5 0าพันล้านบาทด้วยกันนี่ก็น่าจะเป็นข่าวดีของเศรษฐกิจไทยของเรานะครับมาดูเรื่องของพี่ตูนบอดิ้สแลมก่อน<า>ที่เราจะไปถึงเรื่องอื่นๆเนี่ยนะคะคขออนุญาตเ,าเล่าเรื่องเบื้องหลังให้ฟังก่อนนะครับพอดีเครื่องเราเดี๋ยวเราจะพาไปดูเครื่องอไปดูเงินสดว่าบริจาคเป็นอย่งยอางไรเนี่ยเดี๋ยวรจากันรบอแพ๊บนะคะเราอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูอ่ะ ไปดูเบื้องหลังเบื้องหลังก่อนนะคะที่บอกว่ากว่าจะมาวิ่งได้วันนี้<อ>ทำไมถึงวิ่งได้ทนขนาดนี้ใช,ใช่ไหมไปดูชุดที่13เบื้องหลังเนี่ยนะคะคจากผู้จัดการสุดสัปดาห์360เขาก็พูดถึงเบื้องหลังก็บอกว่าเมื่อวันที่1พฤศจิกายนเนี่ย คุณตูนเนี่ยเริ่มวิ่งใช่ไหมคะคและระยะทางการวิ่งเนี่ย2,191กิโลเมตรซึ่งถ้าคิดเป็นไมล์ก็คือ1,361ไมล์เป็นเวลา55วัน2เดือนนะโดยประมาณนี่เป็นการวิ่งครั้งประวัติศาสตร์2เดือนในประมาณเราเลยต้องปลดพิธีกรลดโอชาไป2เดือนอย่าเรียกว่าปลดเรียกว่าปล่อยให้ไปช่วยงาน <c oughs> ไปช่วยงานช่วยชาติใช่ใชทีนี้เนี่ยการวิ่งครั้งนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะพี่ตูน พี่ตูนวิ่งทําการกุศลอย่างนี้พี่ตูนเตรียมเนื้อเตรียมตัวอย่างไรเขาบอกว่าพี่ตูนเตรียมตัวพี่ตูนเนี่ยนะคะพี่ตูนจะต้องมองถึงการเสริมศัก,กยภาพลดการบาดเจ็บจากการวิ่งเพื่อให้มีร่างกายแข็งแกร่งและยาวไปจนถึงปลายทางพี่ตูนไปที่แลมเลยไปที่สำนักงานใหญ่ของไนกี้นะคะที่เมืองเบเวอร์ตันออริกอน ไปพบผู้เชี่ยวชาญและทีมงาน Breaking t o o และ Nike Sports Research Lab ซึ่งเรียกชื่อย่อว่า NSRL ไปช่วยกันค้นหาวิธีจะทำให้พี่ตูนวิ่งได้ดีขึ้นลดการบาดเจ็บทนุถนอมร่างกายทุกส่วนเพื่อให้การวิ่งนั้นตลอดลอดฝั่งแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมาดูแลเรื่องรองเท้ากับเสื้อซึ่งสำคัญทีมงานเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ร่างกายเพื่อทำความเข้าใจความเร็วในการวิ่ง อัตราการเต้นของหัวใจน้ำแคลอรี่พักฟื้นรองเท้าเสื้อผ้าและสรุปขึ้นหนึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านรองเท้าไนกี้แนะนำให้พี่ตูนใช้รองเท้า5คู่สลับกันไปแล้วก็แนะนำไนกี้ซูมฟลายหรือไนกี้ซูม เว็บเพิร์ฟฟลายนี่พี่ไม่รู้จักซูมอันหลังเลยเว็บเพิร์ฟฟลาเว็บเพิร์ฟฟลาเว็บเพิร์ฟฟลายสี่เปอร์เซ็ตลอดการวิ่ง55วันซูมฟลายนี่พี่ก็ไม่รู้จักซูมฟลายกับเว็บเพิร์ฟฟลายผมเชื่อว่าเราก็ไม่รู้จักแต่ว่าเราจะดูเวลาซื้อรองเท้าอ่ะเราจะดูจากว่าเราใส่สบายไหมสีสันสวยไหม Max Air Air Max Air Force อะไรอย่างเงี้ยที่เราจะรู้จักใช่ไหมคือหลังจากนั้นเขาก็ทําการจําลองสภาพอากาศของประเทศไทยในแล็บเขา แล้วทดลองวิ่งในสภาพอากาศจำลองนี้ด้วยอัตราที่กำหนดใส่เสื้อผ้าที่คาดว่าจะใช้วิ่งจริงนักวิทยาศาสตร์การกีฬาของไนกี้ก็สร้างแผนเพื่อกำหนดว่าวิ่งไปเท่าไหร่ต้องดื่มน้ำเท่าไหร่ดื่มน้ำปริมาณดื่มน้ำเมื่อไหร่ก่อนรปริมาณเท่าไหร่ร่างกายถึงจะสมบูรณ์ที่สุด และการวิ่งให้วิ่งวันละ50กิโลเมตรต่อเนื่อง55วันใช้พลังงานสูงมากนักวิทยาศาสตร์การกีฬาของไนกี้แนะนำว่าควรรับประทานข้าวอบกรอบรดน้ำผึ้งและแยมโลชิ้นเล็กๆในระหว่างทางเป็นเวลาเป๊ะๆนอกจากนั้นก็มีชุดเซ,นซ็นเซอร์ใส่ระหว่างการวิ่งเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับร่างกายในทุกก้าวใส่เซ็นเซอร์ที่หน้าอกด้วยไงแล้วเสื้อปิดทับเราไม่เห็นมีสายเซ็นเซอร์ด้วยเพื่อวิเคราะห์การวิ่งนะคะเพราะไม่นั้นเน<ล><ผ>ี่ยเดี๋ยววิ่งไป ไปหัวใจวายนะแล้วเขาเอาวิเคราะห์เอาผลเนี่ยจากเซนเซอร์ที่อยู่ในเสื้อนะในเสื้อนะเซนเซอร์เนี่ยเอามาจากพิตูนมาวิเคราะห์ทุกๆ2สัปดาห์ก่อนที่พ่ตูลจะกลับเมืองไทยเพื่อทําภารกิจอันเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยไนกี้ให้ไนกี้แอร์แม็กซ์วันซึ่งเอามาให้พ่ตูลด้วยและมีลายเซ็นของทิงเกอร์ทิงเกอร์แฮทฟิลคือใครอะทิงเกอร์แฮ i ฟิลดีไซน์เนอร์ในตำนานของไนกี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่า ไนกี้อะสนับสนุนทุกอย่างเลยและไนกี้อ่ะจะเชิญให้มีคนเข้าวิ่ง10กิโลสุดท้ายกับกับพี่ตูนด้วยเป็นไนกี้ลันครับนะที่เชียงรายเห็นไหมฮะว่าไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วมาวิ่งไม่ใช่อยู่ดีๆมาวิ่งไปไนกี้แล้วไม่ได้ไปวันสองวันนะเธอเขาไปหลายวันเลยนะวิจัยเป็นเรื่องเป็นราวเขาไปอยู่กับเดือนนะเธอครับ ไปอยู่กับนักวิทยาศาสตร์การกีฬาของไนกี้เพราะฉะนั้นตอนแรกที่พี่ถามเลยเอ๊ะรองเท้าอะไรวะอ๋อรองเท้าไนกี้แล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะขอดูขอดูภาพจะเห็นไหมคะว่าพี่ตูนเนี่ยจะมีสายรัดสายรัดรัดขาครับสายรัดขาสายที่รัดขาพี่ตูนเนี่ยก็คือสายรัดช่วยพยุงอุ้มกล้ามเนื้อนี่ไงนี่ไงเซ็นเซอร์ต้องติดเซนเซอร์ใช่สายที่พี่ตูนรัดขาเวลาเหลนพี่ตูนวิ่งอ่ะครับอ่คือสายรัด ที่พยุงกล้ามเนื้อไม่ให้กล้ามเนื้อเนี่ยแตกสลายเวลาออกกําลังกายมากๆไม่ให้กล้ามเนื้อมันล้มเหลวนะต้องมีตัวช่วยไม่มีไม่ใช่อยู่ดีๆเอาใส่เกงตัวเสื้อตัวแล้วลงทาไปวิ่ง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 ไปไปไปไม่ใช่ค่ะเอาละค่ะเราไปดูตัวเลขของงานบริจาล่สสุดพี่ตูนค่ะเห็นโหเห็นมะอย่างกระตาเห็นพี่ปองอันนี้ทะลุ150ล้านไปแล้วนะครับ 150ล้านสองแสตอนนี้267บาท62สตางค์และวันนี้เป็นวันที่9วันนี้วันที่9้าแล้วนะครับของการวิ่งพิตูลบนดีสแสลมกับ9คนละ9นะครับวันนี้ที่ทางภาคใต้นะครับสงขลาอำเภอสทิงพระต้องบอกว่าอากาศดีเย็นสบายนะครับแล้วก็จะพ้นเขตรอยต่อระหว่างอำเภอสทิงพระกับอำเภอระนดในวันนี้ก่อนที่จะวิ่งพรุ่งนี้ต่อไปนะครับ แฟนคลับก็ยังคงเนืองแน่นเหมือนเดิมยืนรอบริจาคก,กันตลอดเส้นทาง วันนี้นะครับก็ยังอยู่ที่จังหวัดสงขลาเริ่มวิ่งตั้งแต่ช่วงตีห้าครึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับวิ่งเซตแรกก็อย่างที่บอกไปเริ่มที่โรงเรียนบ้านพังเพานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปจบที่อําเภอระโนจังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับช่วงเช้านี้อากาศก็ดีบรรดาเด็กๆนะครับชาวบ้านคนทํางานก็มารอเจอพี่ตูลตั้งแต่ตอนเช้าเลยก็ไม่ผิดหวังก่อนที่จะร่วมมอบเงินสนับสนุนบริจาคก,กับโครงการนี้จํานวนมากเลยตลอดทั้งเส้นทางนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นจะเช็คพอยต์หลังจากเช็คพอยต์ก็ช่วง7.30ดโมงครึ่งแล้วก็เซตที่2วิ่งอีก10กิโลเมตรจนเซตสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะไปจบที่อำเภอระนูด จังหวัดสงขลาร้านค้าหน้าฟาร์มนะครับ <c oughs> นี่จะเป็นจุดสุดท้ายของวันนี้ <c oughs> ที่ระโนแล้วก็พรุ่งนี้วิ่งต่อเพื่อจะเข้าสู่รอยต่อของจังหวัดนครศรีธรรมราช <c oughs> ต่อไปนะครับเราพักกันสักครู่นีดก่อนในช่วงนี้นะคะอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะเบื้องหลังการนับเงิน9คนละ9 <c oughs> ออมีหน่วยงานาาทั้ง SCG ทั้งแบงก์ต่างๆมาช่วยการดูแลเงินบริจาคของท่านผู้ชมไม่ให้หลุดกระเด็นรั่วไหลไปไหนใดๆทั้งสิ้นและ นอกเหนือจากเบื้องหลังการดูแลเรื่องเงินบริจาคแล้วเนี่ยมาดูจิตใจของผู้คนที่เขาออกไปบริจาคไม่เพียงแค่ไปยินรอพี่ตูนผ่านมาแต่ยังประดิษฐ์<ม>ประดิษฐ์เงินให้เป็นอย่างโน้อนอย่างนั้นอย่างนี้มีความสุขกับการที่ได้ทำบุญร่วมกับพี่ตูนใน9ก้าคนละก้าสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะคร